สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับระดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนี้นะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักทุนนะนักทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับสนับสนุนโดย Forex for you ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทรดกับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับ1คนรับและยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรัดฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า XM นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วยEdgeCap นะครับเปิดให้บริการมากว่า13ปีแล้วตอนนี้ EdgeCap เองก็มีฟีเจอร์ใหม่สุดล้ำ AI Economic Calendar ปฏิทินเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI นะครับตัวอย่างฟังก์ชันเด่นๆก็คือสามารถแจ้งผลกระทบของข่าวที่มีต่อตลาดได้ด้วยนะและ EdgeCap เองยังมีจุดเด่นก็คือค่าสเปรดทองคำที่ต่ำที่สุดเฉลี่ยเพียง12จุดเท่านั้นสายเทรดทองอย่าพลาดนะครับและถ้าหากว่านักทุนอยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกในห้องซิกของกระผมได้ผมพร้อมที่จะดูแลนักลงทุนนะครับตลอดทั้งวันเลยและนี่ก็คือประวัติการเทรดประจำเดือนมกราคมนะครับอาร์เจนตินานะครับประกาศจ่ายค่าสินค้านำเข้าจากจีนเป็นเงินหยวนแทนการใช้ดอลลาร์สหรัฐครับรัฐบาลของอาร์เจนตินานะครับประกาศเมื่อวานนี้นะครับนักทุนครับคือวันที่26เมษายนว่าจะเริ่มชำระค่าสินค้านำเข้าจากจีนเป็นสกุลเงินหยวนแทนการใช้ดอลลาร์เพื่อช่วยรักษาเงินดอลลาร์ในทุนสำรองระหว่างประเทศของอาร์เจนตินาที่กำลังหดตัวลงครับแถลงการของรัฐบาลระบุนะครับว่าในเดือนเมษายนนี้อาร์เจนตินาเนี่ยตั้งเป้าที่จะจ่ายเงินซื้อสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์ในรูปของสกุลเงินหยวนแทนการใช้ดอลลาร์หลังจากนั้นนะครับจะซื้อสินค้านำเข้าจากจีนรายเดือนมูลค่าประมาณ790ล้านดอลลาร์โดยจ่ายเป็นเงินหยวนนายโซคิโอมาซารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของประเทศอาร์เจนตินานะครับได้กล่าวในงานหลังกับพบกับนายโจเซียวลีเอกอัครราชทูตจีนแล้วก็บริษัทจากภาคส่วนต่างๆโดยระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้นะครับมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการไหลออกของเงินดอลลาร์นายมาซ่านะครับเสริมว่าข้อตกลงดังกล่าวนี้จะช่วยให้อาร์เจนตินานั้นมีโอกาสที่จะนำเข้าสินค้าได้เร็วขึ้นโดยคำสั่งซื้อสินค้านำเข้าที่ชำระเป็นเงินหยวนเนี่ยจะได้รับอนุมัติภายใน90วันแทนที่จะเป็น180วันตามปกติสำนักข่าวรอยสเตอร์รายงานว่าการตัดสินใจดังกล่าวนะครับมีขึ้นในขณะที่อาร์เจนตินานั้นกำลังเผชิญกับวิกฤตทุนสำรองระหว่างประเทศในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ที่ร่อยหรอเนื่องจากการส่งออกสินค้าเกษตรที่ลดลงอย่างมากจากภัยแล้งที่รุนแรงครั้งประวัติการตลอดจนปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับอันหนึ่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วอาร์เจนตินานั้นก็ได้มีการขยายวงเงินในสวอปอัตราแลกเปลี่ยนสกุลกับจีนนะครับหรือที่เรียกว่า currency swap เป็นมูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเพิ่มทุนสำรองระหว่างประเทศของอาร์เจนตินาครับนี่เป็นข่าวที่มีการรายงานเข้ามาฟังดูเหตุผลแล้วก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าเป็นการลดการพึ่งพาการใช้ดอลลาร์นะครับแต่ก็มีเหตุมีผลว่าโอ้คุณครับทุนสำรองผมมันล่อยหลอแล้วในรูปแบบของดอลลาร์เนี่ยอาจจะต้องใช้สกุลเงินตัวอื่นก่อนแล้วกันนะก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับนั่นถือว่าการกระทำดังกล่าวนี้มีนัยยะสำคัญอย่างอื่นแฝงอยู่หรือไม่แต่แน่นอนเลยครับเศรษฐกิจของอาร์เจนตินากำลังเผชิญกับปัญหาอยู่อย่างบราซิลนี่ก็ประกาศใช้สกุลเงินตัวอื่นแทนดอลลาร์แล้วด้วยเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าใครติดตามข่าวสารนี่เป็นบทความที่ผมได้นำมาเล่าสู่กันฟังครับทุกท่านขอบพระคุณครับผม